จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเทงงบประมาณมหาศาลเสริมกองหน้าตัวเป้าในฤดูกาลหน้าโดยเอริก เทนฮากจะต้องเลือกแฮร์รี่เคนหรือวิกเตอร์โอซิเมนเทดดี้เทเลกราฟเซ็นกิจรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวางแผนการในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์เอาไว้แล้วโดยจะวางงบประมาณทะลุ100ล้านปอนด์ในการซื้อกองหน้าตัวเป้าให้เทนฮากได้ใช้งานรายงานข่าวระบุว่าเทนฮากจะต้องชั่งใจเลือกระหว่างแฮร์รี่เคนดาวยิงทีมชาติอังกฤษที่เพิ่งทำลายสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของท็อตแนมฮอตสเปอร์หลังยิงไป267ประตูในเกมชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ 1-0 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและกลายเป็นดาวซันโวพรีเมียร์ลีกครบ200ประตูอีกด้วยขณะที่โอซิเมนที่ยิงประตูถล่มทลายในฤดูกาลนี้มีบทบาทสำคัญในการพานาโปลีขยับเข้าใกล้สกูเดโต้และทำผลงานที่ยอดเยี่ยมในรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรายของแฮร์รี่เคนขึ้นอยู่กับว่าสเปอร์จะตกลงสัญญาฉบับใหม่กับนักเตะได้หรือไม่หากไม่ประสบความสำเร็จแดนนี่เลวี่ประธานสโมสรอาจพิจารณาขายขณะที่สัญญาเข้าสู่12เดือนสุดท้ายซึ่งเป็นการยากที่จะเรียกค่าตัวมหาศาลจากสโมสรต่างแดนแต่สำหรับทีมร่วมพรีเมียร์ลีกด้วยกันจะต้องไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์ด้านโอซิเมนดูเหมือนว่าแหล่งข่าวในของสโมสรจะระบุว่าเหมาะสมกับโปรไฟล์การทับทีมของเทนฮากมากกว่าเรื่องค่าตัวเอาเรดิโอเดดาเรนติสประธานสโมสรนาโปลีตั้งไว้ไม่ต่ำกว่า120ล้านยูโรแน่หลังจากควัก70ล้านยูโรซื้อมาจากกริลเมื่อ3ปีก่อนเดลิเมลสื่อดังอังกฤษรายงานว่ากลุ่มทุนของกาตาร์กำลังวางแผนที่จะทุ่มเงินก้อนโตเพื่อเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและพร้อมสนับสนุนทางการเงินให้กับเอริก เทนฮากใช้เสริมทัพเพื่อพาสโมสรกลับมาผงาดอีกครั้งแหล่งข่าวเปิดเผยว่ากลุ่มทุนกาตาร์จะยื่นข้อเสนอให้แมนยูในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก่อนกำหนดเส้นตายกลางเดือนกุมภาที่ตระกูลเกลเซอร์กำหนดไว้และมั่นใจว่าข้อเสนอดังกล่าวมากพอที่จะโน้มน้าวให้การเทคโอเวอร์เกิดขึ้นตระกูลเกลเซอร์ต้องการเงินกว่า 6,000 ล้านปอนด์จึงจะยอมขายสโมสรนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกของสโมสรอีกประมาณ 2,000 ล้านปอนด์แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับกลุ่มทุนกาตาร์การมีส่วนร่วมของแฟนบอลเป็นหัวใจสำคัญในข้อเสนอของกลุ่มทุนกาตาร์พวกเขาอาจขอความเห็นจากแฟนบอลเกี่ยวกับมุมมองในการพัฒนาสนามในอนาคตทั้งนี้กลุ่มทุนกาตาร์ต้องการเทคโอเวอร์เป็นเจ้าของสโมสรแบบเต็มตัวเท่านั้นโดยวงในเปิดเผยว่ากลุ่มต้องการใช้ความรู้ที่รับจากการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกและกำลังวางแผนทำโปรเจกต์ใหม่ซึ่งจะรวมถึงวางงบให้เทนฮากใช้เสริมทัพในตลาดนักเตะรอบต่อไปเพื่อสร้างทีมกลับมาและล่าความสำเร็จอีกครั้งพวกเขามีเงินทุนมหาศาลพวกคนเหล่านี้มีความจริงจังพวกเขาต้องทำให้แน่ใจว่าแมนยูจะอยู่ในตำแหน่งที่ควรจะเป็นพวกเขามั่นใจว่าข้อเสนอที่เตรียมนั้นเหนือกว่าผู้ลงทุนรายอื่นพวกเขาต้องการเสริมทัพนักเตะเพื่อกลับไปเป็นทีมระดับท็อปแต่พวกเขายังต้องการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนด้วยพวกเขาต้องการต่อยอดความสำเร็จจากฟุตบอลโลกพวกเขามองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฟุตบอลโลกเปรียบเหมือนดังมงกุฎเพชรมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะซื้อสโมสรแห่งนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความสนใจในตัวของทามี่อับราฮัมกองหน้าของโรม่าหากพวกเขาพลาดเป้าหมายหลักในซัมเมอร์นี้แมนยูมีตลาดเดือนมกราที่ค่อนข้างเงียบเมื่อทำการยืม3แข้งอย่างมาเซลซาบิเซอร์วอลเวคฮอตและแจ็คบัตเลนอย่างไรก็ตามการเซ็นสัญญากับกองหน้าตัวเป้าอย่างผมเป็นว่าหมายหลักของเอริก เทนฮากในซัมเมอร์นี้ตามรายงานของเดอะเทเลกราฟระบุว่าแฮร์รี่เคนและวิกเตอร์โอซิเมนอยู่ในลิสต์ดังกล่าวดังนั้นทั้งสองจะไม่ถูกเซ็นสัญญาแบบง่ายๆอย่างแน่นอนเชื่อว่าต้นสกัดของพวกเขาจะโกงราคาเต็มที่นั่นทำให้มีการเปิดเผยว่าอับราฮัมถูกวางให้เป็นเป้าหมายสำรองของปีศาจแดงหัวหอกทีมชาติอังกฤษไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรกับเชลซีและเขายังหวังที่จะกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในศึกพรีเมียร์ลีกทามมี่อับราฮัมทำผลงานได้น่าประทับใจกับโรม่านับตั้งแต่ย้ายมาจากเชลซีโดยทำไป34ประตูกับ10แอสซิสต์จากการลงสนาม81นัดรวมทุกรายการ